านเป็นกระเทยยืนอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นธรรมชาติค่ะนะฮะท่านเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีลมหายใจนะคะกระเทย LGBT ที่ชุมนุมนะคะเข้ามาวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะเพราะเรามีลมหายใจนะฮะท่านไม่เข้าใจว่าโลกเราจะผลิตยานอวกาศไปทำไมเพื่อบินออกไปแล้วก็หยิบหินดาวอังคารแล้วก็บอกกับโลกใบนี้ว่านี่ไงวิทยาศาสตร์นี่คือหินของดาวอังคารเราบินไปไกลขนาดนั้นเพื่อยอมรับวิทยาศาสตร์นอกโลกแต่คนที่ยืนข้างๆท่านเป็นเพื่อนท่านท่านกลับไม่ยอมรับและมองว่าพวกเขาผิดธรรมชาติแต่ที่เขาถามว่ามันยากนักหรือสมรสเท่าเทียมที่จะให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นได้มีสิทธิสมรสขั้นพื้นฐานในฐานะสิทธิมนุษยชนสิ่งนี้สะท้อนอะไรรัฐไม่เคยฟังเสียงประชาชนเลยท่านไม่เคยฟังเสียงจากข้างล่างประชาชนและรับเรื่องราวจากประชาชนขึ้นไปแก้ปัญหาในระดับโครงสร้างเลยนี่คือปัญหาของประเทศไทยและสมรสเท่าเทียมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แม้แต่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการที่จะเลือกใช้ชีวิตกับใครนั้นรัฐยังมองว่าท่านยังไม่ควรมีแบบสิทธิมนุษยชนแบบเต็ม 100% ท่านยังยอมรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแบบมีเงื่อนไขยอมรับนะแต่เธอประมาณนี้ก่อนท่านขอยืนยันว่านี่ไม่ได้สิทธิ์ที่เราเรียกร้องนะคะเป็นสิทธิ์ที่ท่านพรากไปเราขอคืนเราไม่ต้องการสิ่งที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงเราต้องการความเท่าเทียม